สียงปรบมือต้อนรับพี่อัพชุมพลและก้านอัธพันธ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหดีใจมากวันนี้ได้เจอพี่ชายทั้งสองคนนะฮะจริงๆผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เขาบ่อยแต่ผมไม่ได้สัมภาษณ์ดีใจเมื่อกี้คือโชว์ดีมากครับผมตอนแรกผมแบบว่าแบบโหแบบไม่คิดว่าพี่จะร้องเพลงได้ใช่ไหมไม่ใช่เราร้องเพราะอยู่แล้วไงพี่ออฟร้องเพราะอยู่แล้วครับแต่เมื่อกี้คือจิ้นมากครับแบบว่าสองคนคือน่ารักมากนะครับโอ้เราต้องต้อนรับแบบว่าด้อมของพวกพี่ด้วยครับสวัสดีต้อนรับแบบว่าด้อมเบบี้ด้วยนะครับอุ้ยขอบคุณใช่ไหมครับอย่าขโมยของพี่ไปนะเอาของพี่เหลือน้อยแล้วไม่พี่โอเคโอเคเอาจริงๆแฟนคลับของทั้งพี่ออฟพี่กันคือน่ารักมากไม่ว่าจะงานไหนซับพอร์ตทุกงานนี่ผมจะบอกเลยนะว่าซีรีส์ของพี่เขาดังมากเลยนะครับติดเทรนด์ทวิตตลอดเลยนะครับผมเนี่ยวันนี้มาโชว์ในซิงเกิลประกอบซีรีส์ Not Me เขาไม่ใช่ผมครับรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ดีใจครับตั้งแต่ออกเพลงนี้มาเนี่ยโชว์นี้เป็นโชว์แรกเลยที่เราสองคนได้มีโอกาสมาร้องบนเวทีอะไรแบบนี้ครับครับดีใจครับเพราะว่าเพลงมันทำมานานแล้วครับกลัวมันจะหายไปซะก่อนไม่หายก็ดีครับแล้วก็รู้สึกว่าเพลงมันสดใสด้วยกับมาเข้ากับรายการพอดีเลยครับอยากถามเลยครับพี่ว่าคอนเซปต์เนี่ยเพลงเข้าข้างตัวเองนะครับมีคอนเซปต์หรือมีที่มายังไงบ้างครับคอนเซปต์เนี่ยกันว่าพี่แกงส้มนะเขาเป็นคนแต่งเขาน่าจะเป็นแบบว่าเป็นฟิลเขาน่าจะเพลงนี้มันจะออกมาใน EP หลังๆที่ไว้เนี่ยเริ่มรักๆแล้วรักๆกระชอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ MV ก็ปล่อยไปแล้วน่ารักมากอยากทราบคอนเซ็ปต์ของ MV อ่ะถามพี่ออฟดีกว่าถามพี่เหรอค่ะการลองเซ็ปต์น่าจะแบบว่าเหมือนแบบในเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่ามาเปลี่ยนให้มันแบบว่าไม่โหดมากใช่ใช่เพราะว่าไว้ในเรื่องอ่ะต้องปลอมตัวเป็นพี่ใช่ไหมก็จะมาสักอะไรเงี้ยมาสักที่ร้านสักป้าปีเนี่ยเขาก็จะเป็นช่างสักเป็นช่างสักส่วนเราเนี่ยอยู่ดีก็กลายเป็นช่างตัดผมด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันพี่ก็งงๆเหมือนกันเนื้อสิ่งอื่นใดทำไมเวลาพวกคุณตอบคำถามกันพวกคุณต้องมองตากันด้วยครับไม่เราช่วยกันอยู่เราสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นใจเซนอย่าเอาอะไรพี่เลยผมแอบจิ้นนะเนี่ยบอกเลยจริงเหรอมองตากันนะครับเซนเป็นเบบีกับพี่ไหมล่ะ